มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมากี้ส่งข้อความหาเบลล่าหลังดราม่าแจ้งชัดๆอีกครั้งเรื่องแอบอัดเสียงกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉาข้ามสัปดาห์นะคะกับกรณีช่อง YouTube ดาวิกา Channel โดยมีชื่อคลิปว่าเพื่อนใหม่ EP 3รวมตัวนางเอกแก๊งหมอม้าชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับมีการนำนางเอกหมอม้านะคะซึ่งมี4คนมารวมตัวกันประกอบไปด้วยใหม่ดาวิกามิ้นชาลิดามากี้ราศีและมิวนิษฐาซึ่งเนื้อหาคอนเทนต์มีการพาดพิงถึงบุคคลปริศนาซึ่งทำให้ชาวเน็ตโยงไปที่นางเอกสาวเบลล่าราณีจนต้องมีการออกมาเคลียร์กันวุ่นวายนะคะล่าสุดหลังดราม่าเริ่มซาลงนะคะมากี้ราศีสมาชิกคนสุดท้ายของแก๊งนางเอกหมอม้าออกมาชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าสำหรับคนที่ดูรายการเพื่อนใหม่แล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจก็ต้องขอโทษที่เราเองคิดน้อยเกินไปส่วนเรื่องของตัวเธอเองที่พูดในรายการยืนยันไม่ได้พูดถึงเบลล่าราณีไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครแค่ออกมาแชร์ประสบการณ์ในชีวิตว่าเราเองเคยเจออะไรมาบ้างตัวเบลล่าก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มากี้พูดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแต่หลังจากที่เป็นประเด็นดราม่า ก็มีการส่งข้อความไปบอกเขาแล้วค่ะคนเข้าใจผิดเยอะว่าเราพูดถึงเบลล่าก็เลยตัดสินใจลงไอจีมีคนมาบอกว่าไม่ทันแล้วแต่เราไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะมันไม่ใช่คนที่เราอาจจะคิดว่าเราพูดถึงเรื่องเดียวกันในรายการด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะเรื่องที่อัดเสียงเอาไว้เป็นเพราะว่าเราจะเก็บเอาไว้เตือนสติตนเองค่ะไม่ได้อยากจะแฉใครหลังจากพฤติกรรมของคนที่พูดถึงในรายการและอัดเสียงไว้ก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับบุคคลนั้นอีกแต่ไม่ขอชี้นำว่าเขายังอยู่ในวงการหรือไม่หลังจากนี้จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นมันก็ถือว่าเป็นการสอนเราว่าบางทีก็อาจจะไม่เหมาะสมถ้าไม่แฮปปี้เราเองก็ต้องขอโทษด้วยมากี้ส่งข้อความหาเบลล่าหลังดราม่าแจ้งชัดๆอีกครั้งเรื่องแอบอัดเสียงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ